สวัสดีครับตอนนี้เพิ่งสอนธรรมะเสร็จสองท่านฮะลูกศิษย์มาจากใต้คนหนึ่งมารอผมหลายวันแล้วอีกคนนึงมาจากยุทธยาก็โอเคฮะรู้ตัวแล้วเห็นแล้วนะครับไม่ต้องประมาทในธรรมผมบอกจริงแล้วธรรมะไม่มีอะไรหรอกครับเราไม่เคยสงบเราเลยไม่เคยเห็นจิตมันปรุงแต่งนะฮะเราไม่เคยมีอุเบกขามันก็เลยไม่วางเฉยนะฮะมันหลงคิดหลงปรุงหลงรู้อย่างนั้นวันนี้ก็เหมือนกัน คุณอะไรนะลืมชื่อแกมาจากอยุธยาแกคิดมาตลอดเพราะกลัวจะรู้ว่าตรงนี้โอนพลิกออกมาจนแกก็เลยโอ้เราหลงมาตลอดเลยไอ้ห่าเอ้ยมันสมบูรณ์ในตัวของมันผมบอกผมบอกว่าพวกคนน่ะมันหลงยึดติดพุทธเจ้าทั้งๆที่พระองค์ก็ดับขันไปตั้งนานแล้วไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองพระเจ้าก็บอกอยู่แล้วแม้แต่คำพูดของเราก็อย่าเชื่อในกาลามสูตร10อ่ะตอนพระองค์จึงไม่พูดอะไรจึงยกดอกบัวขึ้นมาเนี่ยมหากัสสปะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไอ้พวกนั้นแม่งปรุงแต่งหมดเลยมันเชื่อในสิ่งที่พระเองพระพุทธเจ้าชูนะฮะมันสมบูรณ์ในตัวมันเองพุทธเจ้าว่ามันไม่มีอะไรหรอกมึงไปตามอารมณ์มึงไปตามสัญญาแล้วก็หลงรู้กันทั้งนั้นอ่ะหลงรู้แล้วอยากสอนธรรมะพอมาฟังกูหน่อยพวกมึงก็ปรุงมันไส้กูไงกูพูดจาไม่ดีกูพูดเรื่องราวต่างๆพวกมึงมันก็คิดนะฮะพวกคุณไม่เคยเห็นตัวเองหรอกตามคำพูดผมเนี่ยมันเลยไม่เห็นตัวเองมันเห็นผมมันก็ถามมันสงสัยในตัวผมเหมือนไรคนพวกเนี้ยทั้งที่ผมพูดธรรมะเปล่าๆอยู่ฟังไงมันใจมันสงบผมกำลังพูดเรื่องอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในตัวคุณเนี่ยเกี่ยวกับขันธ์5ของคุณนะครับทุกคนน่ะมันมีอยู่ตรงนี้มันก็ยังสงสัยในตัวผมมาติดในตัวผมในรูปลักษณ์ของผมไงผมบอกว่าผมนี่มากมีองค์8อยู่แล้วผมหลอกลวงคนอื่นไม่ได้หรอกแล้วผมก็หลอกตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมมีหิริโอตตัปปะนะครับผมเห็นตัวเองผมสลายพฤติกรรมความสันดานความชั่วความเลวตัวเองออกหมดแล้วแต่คนมันติดคำพูดผมมันติดว่าผมไม่สำรวมนะผมบอกว่าพวกมึงคิดไปเองมึงคิดไปเองมึงคิดเองเองของเองอ่ะเขากำลังสอนเรื่องว่ามึงคิดอะไรอยู่มึงไม่เคยเห็นตัวเองนะมึงตามคิดตามรู้หมดเลยพออยากรู้อยากคิดมึงก็จำสัญญาเดิมเนี่ยไอ้ที่เขาสอนว่าจะต้องสำรวมสำรวมนู่นนี่โอ้ยมันหลงกันอยู่ตรงเนี้ยมันเลยสงสัยในตัวผมไงผมอธิบายทำอะไรมันก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะมันคิดอยู่นั่นยิ่งมันสงสัยว่าเอ้ยเป็นคารวะจะบรรลุธรรมได้ไงจะมาอยู่อย่างนี้ยังไงยังนอนกับลูกกับเมียอยู่มันก็คิดไปนะมันสงสัยมันไม่เคยเห็นตัวสงสัยของมันหรอกไอ้คนพวกเนี้ยกูกำลังสอนให้พวกมึงเห็นจิตมึงทำงานที่กูพูดแบบเนี้ยแต่พวกคุณน่ะมันโง่มันอวดฉลาดมันไม่เห็นมันไปติดไอ้ภาษาที่เขาสอนเขาปรุงแต่งน่ะหลงเชื่อว่าสอนดิบสอนดีสอนอะไรดีมันไม่มีอะไรดิบอะไรดีอะไรชั่วหรอกไอ้พวกนั้นมันก็จำมาพูดทั้งนั้นแหละผมบอกว่าธรรมะมันสอนกันไม่ได้นะฮะมันชี้ให้กันเห็นแต่ละขณะแต่ละขณะว่าพวกคุณน่ะหลงอะไรมันเปิดข้างในปลดล็อกแล้วก็มีบางคนจะปลดล็อกเสียตังค์ไหมเสียกูเก็บหมดทำไมกูต้องมานั่งสอนพวกมึงเหรอมึงทำประโยชน์อะไรอ่ะถูกไหมมึงอยากจะหลุดพ้นแต่มึงอยากนอนอยู่บ้านอยากจะได้มาฟรีเพราะพวกมึงเป็นคนอย่างเงี้ยมันเลยเข้าไม่ถึงธรรมไงมึงเบียดเบียนคนอื่นอยากจะให้ตัวเองสบายเท่านั้นแหละคนบนโลกไปเนี้ยนะฮะอยากจะได้แต่ของฟรีอยากจะให้เขาช่วยอยากจะหลุดพ้นอยากทั้งนั้นอ่ะแต่พวกมึงไม่เคยรู้หรอกพวกมึงเห็นแก่ตัวไงนะครับไม่เข้าใจธรรมะเป็นของสูงผมบอกว่าผมสอนธรรมะเรื่องขี้ผมปลดล็อกผมเปิดดวงปัญญาให้คนผมต้องเข้าไปยุ่งเรื่องของพวกคุณนะฮะอย่ามาถามผมผมบอกว่าใครสละได้ก็มาแค่นั้นเองผมขี้เกียจไปนั่งคุยเรื่องสมมุติ
ปรุงแต่งเพราะว่าคุณก็คิดปรุงแต่งทั้งวันอยู่แล้วเออผมพูดยิ่งผมพูดอย่างเงี้ยมันยิ่งหมั่นไส้ผมไปใหญ่ถูกไหมล่ะก็มันไม่เป็นเหมือนพระไงมันชอบผ้าเหลืองก็ต้องไปหาผ้าเหลืองนะฮะเพราะผมบอกว่าผมไม่ได้สอนอะไรผมกำลังปรุงแต่งเรื่องอะไรบางอย่างให้คุณเห็นว่าคุณพอใจไม่พอใจอะไรกับผมนี่แหละคือเทคนิคแนวทางของอาจารย์วิทย์สอนแบบพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนแบบสาวกถ้าสอนแบบสาวกโอ้ยมีรูปแบบการปฏิบัติเอาตัวตนไปทรมานทั้งหมดเลยเออพระพุทธเจ้าท่านชี้ตรงเลยถ้าไม่ต้องมานั่งเล่าเรื่องสมมุติเรื่องธรรมชาติเรื่องนู้นเรื่องนี้หรอกสมมุติถามกันสมมุติให้กันฟังแล้วก็สมมุติคนหนึ่งก็สมมุติปรุงมาสอนธรรมะอีกคนหนึ่งก็ฝงสมมุติจำไอ้คนหนึ่งก็สมมุติปรุงก็ไม่รู้ด้วยคิดว่าตัวเองรู้จริงๆเป็นสัญญาหมดนะฮะเพราะผมบอกว่าปัญญามันไม่ใช่การปรุงแต่งนะฮะมันหลุดโลกไปเลยนะครับมันไม่มีการกระทำอะไรแล้วภายในน่ะเออตอนนั้นไม่คิดคุณก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ตรงเนี้ยมันพูดได้แต่มันไม่แจ้งมันต้องมาให้อาจารย์มีกระชากกระแทกแทงเข้าไปก่อนที่มึงจะปฏิบัติมึงต้องคิดก่อนก่อนที่มีจะมีครูบาอาจารย์มันคิดก่อนก่อนที่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราก็มันคิดก่อนมันปรุงขึ้นมาก่อนเออแล้วการที่จะไปทำความเข้าใจตรงนี้ไม่มีทางเทศกันสอนกันให้ตายก็มันไม่มีทางผมถึงบอกว่าโอ้ธรรมะนี่สอนกันไม่ได้นะไปนั่งเล่าเนี่ยพูดจาปรุงแต่งดีสวยงามขนาดไหนในแม้แต่เรื่องสมมุติตัวจบจริงๆมันนิ่งเป็นใบฮะเออไอคนนึงก็โป้งชื่นชมกันอยู่นั่นเนี่ยเออโอ้ยสอนดีสอนเข้าใจง่ายมึงเข้าใจอะไรมึงเข้าใจมึงก็ต้องจบกิจสิมึงอย่าสงสัยลำสากระเบืออะไรถูกไหมก็ยังมีตัวตนเวลาอะไรกระทบมึงก็มีมึงทุกข์อยู่นะเออก็มึงเข้าใจมึงเข้าใจทั้งสัญญามโนคนสอนมันก็เอาสัญญามาสอนเนี่ยถ้ามันไม่เอาสัญญามันสอนมันจะเอาอะไรมาสอนคนเออผมไม่ได้สอนผมบอกว่าสิ่งที่ผมพูดปรุงแต่งหมดเลยผมชี้อย่างเดียวเคลียร์แต่ละจุดแล้วดึตบสติปัญญาของคุณเนี่ยมันลงในขนาดนั้นซึ่งมันใช้พลังตรงเนี้ยแล้วมีผมคนเดียวหนึ่งเดียวในโลกที่ทำแบบนี้ได้นอกนั้นไม่มีทางนับวันผมยิ่งช่ำชองยิ่งรู้รอบเข้าใจทั้งหมดพฤติกรรมของมันนะครับเพราะผมช่วยคนมาเยอะจบไม่จบผมบอกคุณแล้วอย่าประมาทในธรรมนะเว้ยมึงได้ญาณปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยมึงต้องทำจนมันแจ้งจนเป็นอาสวะขยายานนะเว้ยอย่าประมาทในธรรมอย่าคิดว่าตัวเองรู้แค่นี้แล้วประมาทในตนเองหลงความรู้มันเดิมความรู้ทั้งหลายคือสังขารนะฮะคือสังขารสัญญาที่จริงอะคนเรามันรู้แค่หิวแค่กินแค่อิ่มนี่แหละแล้วก็สงบนอกนั้นมันเลยป้ายมันหลงธรรมะหลงว่าตัวเองรู้และอยากสอนคนผมบอกว่าสอนคนมันสอนอะไรไม่ได้อะไรเหนื่อยผมปลดล็อกอย่างเดียวอาจารย์วิทย์เปิดดวงปัญญาปลดล็อกอย่างเดียวรอไอ้ที่มันไปที่อื่นมาอาจารย์วิทย์คือที่สุดท้ายของคนบนโลกใบนี้ที่เขาจะมาหานะฮะเพราะเขาไปฟังมาหลายที่แล้วใช่เหมือนจะใช่แต่กูก็สงสัยเหมือนเดิมกูก็ยังมีตัวตนเหมือนเดิมกูก็เข้าใจนะแต่มันไม่จบวะนั่นไงเดี๋ยวกูจะต้อนพวกมึงให้จบต้องมาเนี่ยแต่อย่างน้อยมึงได้ยามปัญญาขึ้นมาแล้วแล้วมึงอย่าประมาทแล้วกันแล้วทำอสวะขยายานนี่ให้มันสมบูรณ์มันถึงจะหลุดพ้นจากอำนาจของจิตมโนวิญญาณเพราะไอ้ตัวนี้แรงดึงดูดมันมหาศาลผมจะบอกให้นะคุณถูกมันครอบหมดแหละคุณไม่มีวันดิ้นหลุดมันหรอกเพราะคุณหลงอยู่ในวังวนตรงนั้นถ้าเมื่อไหร่คุณหมดหลงตรงนั้นเนี่ยต้องดับตัวมโนตรงนี้ให้ได้ปลดปล่อยมันออกมาให้ได้ต้องพลิกจิตอะมโนมันจะหลุดออกมาเองนะฮะแล้วมันจะไม่หลงแล้วมันจะหลอกลวงใครไม่ได้โกหกมดเท็จใครไม่ได้แล้วมันจะมีแต่สัจธรรมมันจะเดินด้วยทางที่ถูกนะครับมันจะไม่ทำอะไรที่นอกลู่นอกทางนะครับผมจะบอกไม่มีฤทธิ์นะฮะตรงเนี้ยมีแต่ปัญญามีแต่พาคนให้วางอุปทานนะฮะไม่พาคนหลงทางนะครับไม่สอนให้คนยึดติดสอนให้คนรู้แจ้งเห็นจริงชี้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรคือปัจจัยไม่ใช่การมานั่งเล่าแล้วเขาเข้าใจนะ